ปิดตัว iQOO C7 5G ชิป Snapdragon ทรงพลังมาพร้อมกับชาร์จไวจัดเต็ม 100% ใน26นาทีเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ iQOO C7 Series 5G นะคะก็ต้องบอกเลยว่าในซีรีส์นี้เนี่ยมีออกมาให้เลือกถึง2รุ่นด้วยกันแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะหยิบตัวใหญ่ของซีรีส์นะมารีวิวให้กันเลยนะก็คือ iQOO C7 5G เครื่องนี้นั่นเองค่ะโดยซีรีส์นี้นะคะเขามีสโลแกนว่า Born for Gen Z นั่นเองนะคะก็คือออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคน Gen Z เลยที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็เรียกได้ว่ารับกับทุกแง่มุมเลยไม่ว่าจะชอบถ่ายรูปเล่นเกมหรือว่าต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วเท่าเว็บไซต์ต่างๆนะเครื่องนี้ก็คือตอบโจทย์ได้หมดเลยจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะก่อนที่จะเข้าไปดูดีไซน์กันนะคะขอพูดถึงผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะอย่าง Blue Armor นั่นเองนะฟิล์มกระจกนิรภัยกันรอยนะคะเป็นกระจก AGC คุณภาพสูงจากญี่ปุ่นเลยนะมีให้เลือกหลากหลายรุ่นมากๆเลยติดตั้งง่ายนะคะแล้วก็มีความคงตัวระดับ 9H Plus อีกด้วยนะคะทัชสกรีนเนี่ยลื่นไหลเลยมาเองก็ใช้อยู่เช่นกันนะคะยังไงนะคะถ้าเกิดสนใจสามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น Shopee หรือ Lazada รวมถึงเว็บไซต์ของ BlueArmor.com อีกด้วยค่ะในส่วนของดีไซน์นะคะมีออกมาให้เลือกทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะก็คือสีเมทริกบลูและสีที่ไว้ถืออยู่ก็คือเมทริกเกรย์นั่นเองนะสำหรับสีนี้นะคะถ้าเกิดเห็นด้วยตาเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นน้ำเงินเข้มเหมือนกันนะส่วนตัวแล้วไม่รู้สึกว่าเวลาโดนแสงบางจังหวะเนี่ยเขาจะดูเป็นเทาที่มีความอมน้ำเงินเข้มก็คือเท่มากๆเลยนะมีความลึกลับนะคะเป็นสีที่เนี่ยเหมือนแบบกลางคืนอะไรแบบนี้นะส่วนพื้นผิวด้านหลังเนี่ยเป็นผิวแมตต์นะคะสัมผัสดีเลยนะเรียบลื่นเลยแล้วก็แบบไม่ติดรอยนิ้วมือหรือแบบเกิดรอยยากมากๆเลยสำหรับฝาหลังนะคะคือต่อให้ไม่ใส่เคสเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าจะไม่ติดรอยนิ้วมือนั่นเองนะนอกจากนั้นนะคะเขาก็จะมีในส่วนของโมดูลกล้องเอาแบบมาสวยงามเลยนะคะจะมีดีไซน์เป็นรูปวงแหวนฮาโล2อันอยู่ด้านในนะคะซ่อนอยู่ตรงโมดูลสี่เหลี่ยมตรงนี้แบบแนบเนียนมากๆนะคะในส่วนของดีไซน์ถือว่าสวยงามเลยขอบเครื่องข้างก็มีความโค้งเล็กน้อยนะคะส่วนน้ำหนักของตัวเครื่องจะอยู่ที่ 201.5 กรัมนั่นเองค่ะมาพูดถึงหน้าจอกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของหน้าจอเนี่ยเขาให้มาเป็นพาเนล IPS LCD ขนาด 6.64 นิ้วนั่นเองนะคะความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus เลยนะอัตรา Refresh Rate นะคะสูงถึง 120Hz เลยนั่นเองนะตอบสนองได้เร็วสุดๆเลยค่ะมาดูดีไซน์รอบตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากหน้าจอก่อนเลยอันนี้หน้าจอเนี่ยจะทำเป็นดีไซน์แบบเจาะรูนะคะก็คือจะมีกล้องหน้าอยู่ตรงกลางด้านบนเลยนะถัดขึ้นมาเล็กน้อยนะคะก็จะเป็นในส่วนของลำโพงนั่นเองนะซึ่งเครื่องนี้เนี่ยได้เป็นลำโพงคู่เลยนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นทั้งลำโพงเสียงแล้วก็ลำโพงสนทนาในตัวเลยค่ะมาต่อที่ด้านบนเลยนะคะเริ่มจากฝั่งนี้เลยอันนี้จะเป็นช่องในส่วนของสัญญาณอินฟราเรดนั่นเองนะแล้วก็มีช่องสำหรับเสียงหูฟังขนาด 3.5 ให้มาด้วยมาพร้อมกับไมค์ตัดเสียงรบกวนนั่นเองนะคะด้านซ้ายของตัวเครื่องไม่มีการใช้งานใดๆนะคะเรียบไปแบบนี้เลยส่วนด้านขวาก็ปุ่มพื้นฐานเลยก็คือปุ่มเพิ่มลดเสียงกับปุ่ม power ที่เป็นสแกนลายนิ้วมือในตัวนั่นเองนะส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นช่องใส่ซิมนะสามารถใส่ซิมได้2ช่องนั่นเองไม่สามารถเพิ่ม micro SD card ได้นะคะแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องเสียบชาร์จแบบ USB Type C แล้วก็ลำโพงคู่ด้านล่างนั่นเองนะมาต่อที่ด้านหลังเลยก็จะมีในส่วนของโมดูลกล้องนะคะเอาแบบมาสวยงามเลยเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟแฟลชนั่นเองค่ะมาพูดถึงสเปคกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของชิปเซตเนี่ยจะใช้เป็น Snapdragon 782G ระบบปฏิบัติการ Android 13ที่ครอบทับด้วย FunTouch OS 13นั่นเองนะในส่วนของ RAM แล้วก็ ROM นะคะมีให้เลือกออกมา2รุ่นนะถ้าเกิดเป็น RAM 8GB จะได้ ROM 128GB และที่เราได้มารีวิวเนี่ยจะเป็นในส่วนของ RAM 12GB นะคะกับ ROM 256GB นั่นเองนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถใช้งานฟังก์ชัน Extend RAM ได้อีก 8GB ทั้งคู่เลยนะคะก็จะทำให้ใช้งาน RAM ได้มากขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองนะในส่วนของแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์นะคะแล้วก็รองรับชาร์จไวที่120วัตต์อีกด้วยนะชาร์จเต็ม 100% ในระยะเวลาแค่26นาทีเท่านั้นเองค่ะในส่วนของกล้องนะคะกล้องหลังเนี่ยให้มาถึง2เลนส์ด้วยกันกล้องหลักความละเอียด64ล้านพิกเซล OIS Ultra Sensing นะคะแล้วอีกตัวเนี่ยก็จะเป็นเลนส์2ล้านพิกเซลนั่นเองส่วนกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดให้มาถึง16ล้านพิกเซลเลยนะต้องบอกเลยว่าในส่วนของกล้องนะจากที่มาลองแล้วก็คือค่อนข้างประทับใจเลยคือสวยมากเลยค่ะสวยมากถ้าเกิดถ่ายบุคคลเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเราออกมาสวยแน่นอนนะคะเพราะว่ามีโหมดบิวตี้ที่สามารถปรับได้ละเอียดมากๆเลยไม่ว่าจะผิวจะเป็นโครงหน้าต่างๆแล้วที่สำคัญนะฟิลเตอร์ที่ติดมากับเครื่องเนี่ยสวยมากจริงๆคือการถ่ายภาพนี่คือเพลินเลยถ้าเกิดใครเป็นสายแบบชอบเซลฟี่ถ่ายรูปตามคาเฟ่ต่างๆน่าจะแฮปปี้มากๆเลยกับกล้องตัวนี้นะคะแค่น่าจะได้นิดเดียวจริงๆก็คือไม่มีเลนส์อัลตร้าไวด์มาให้นั่นเองค่ะ
แล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอนะคะที่ความละเอียดสูงสุดถึง 4K ด้วยค่ะในส่วนของสายที่ชอบเล่นเกมนะคะก็สบายใจได้เลยนะกับเครื่องนี้นะเพราะว่าใช้ชิปเซตนะคะเป็น Snapdragon 782G นั่นเองนะถือว่าแรงเลยนะคะแล้วก็ให้หน้าจอที่ลื่นมากๆเลยถึง 120Hz เลยนะการตอบสนองเนี่ยดีแน่นอนถูกใจสายเกมอยู่แล้วนะในส่วนของแรมเองเนี่ยก็ถือว่าให้มาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นของ 8GB หรือ 12GB นะแต่ยังไม่พอยังสามารถเพิ่ม Extend RAM ไปได้อีก 8GB ด้วยก็คือเล่นได้แบบลื่นๆจุกๆเลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยก็สำคัญอีกเช่นกันสำหรับสายเกมเมอร์เนาะเพราะว่าถ้าร้อนแล้วเนี่ยเกมก็มีโอกาสกระตุกแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยมีเทคโนโลยี Cooling Turbo นั่นเองนะคะก็คือใช้ของเหลวถึง5ชั้นเลยในการระบายความร้อนลดนะคะความร้อนได้ถึง10องศาเลยนะจากการทดลองนะคะเล่นเกมไปเนี่ยไมค์ก็ถือว่าเรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยทำได้ดีเลยค่ะมาสรุปกันเลยดีกว่านะคะสำหรับ iQOO C75G เครื่องนี้นะบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มายมองแล้วเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ภาพรวมได้ครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็มาในราคาแค่กลางๆเท่านั้นนะคะคือราคาของเขาสำหรับรุ่น RAM 8GB นะคะ ROM 128GB จะอยู่ที่ 19,999 บาทนะคะส่วนรุ่นท็อปของเขานะคะที่เป็น RAM 12GB กับ ROM 256GB เนี่ยจะอยู่ที่ 11,999 บาทนะห่างกันแค่พันเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วกับราคาเท่านี้นะคะกับสเปคเนี่ยถือว่าก็เหมาะสมเลยนะเอาจริงกล้องสวยมากนะคะหน้าจอก็ได้ถึง 120Hz เลยแถมชาร์จไวถึง 120W อันนี้คือว้าวมากๆเลยนะแล้วก็ในส่วนของแรมเนี่ยก็สามารถเพิ่ม Extend ต่างๆได้อีกถือว่าสเปคและภาพรวมเนี่ยดีเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใครที่ชอบดูสาย Entertainment ต่างๆได้ลำโพงคู่ด้วยนะสำหรับเครื่องนี้นะคะหน้าจอก็คือสีสันสดใสเลยนะตอบโจทย์ครบจริงๆเล่นเกมก็ได้ถ่ายรูปก็สวยนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะก็วางจำหน่ายแล้วนะคะสามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ช่องทางออนไลน์นะคะ Vivo Official Store นะคะไม่ว่าจะเป็น Shopee หรือ Lazada แล้วก็สามารถหาซื้อได้ที่ Vivo Brand Shop ทุกสาขาอีกด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครกำลังมองหาฟิล์มกระจกนิรภัยกันรอยนะคะก็แนะนำนี่เลยค่ะ Blue Armor นั่นเองนะเป็นฟิล์มกระจกคุณภาพสูงเลยนะคะมาตรฐานจากญี่ปุ่นนะเป็นกระจกแบบ AGC นั่นเองนะคะความแข็งแรงคงทนเนี่ยก็คือยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะได้ภาพที่ยังชัดเคลียร์ใสเลยนะแล้วก็ติดตั้งง่ายมากๆสามารถซื้อไปติดตั้งเองได้เลยนะคะสามารถหาซื้อกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Shopee Lazada หรือว่าเว็บไซต์ของ bluearmor.com นั่นเองค่ะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นไว้รอพบกันใหม่ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย